วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่เจนอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะซึมนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูต้นไม้นะคะที่อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าแกลเลอรี่นะคะน้องผู้ดังจังยักษ์มีกล้วยไม้ก็อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ามีเป็นส้มมีใบผักชีมาเรามาทานยากันอันนี้เป็นยาซึมเศร้านะคะตอนแม่ดิ่งมากๆนี่คือร้องไห้เป็นคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝากSubscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่เจนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จะพาไปทำอาหารเช้ากินแล้วก็ทานยาแล้วก็พูดคุยเรื่องซึมเศร้าค่ะวันนี้แม่จะดูเหนื่อยนิดนึงเพราะคืนแม่ดิ่งนิดนึงปิดประตูก่อนเพราะว่ามันเสียงดังเราจะเห็นไหมอ่ะคือเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นเสียงน้องหมาร้องเสียงดังแล้วแม่ก็ดิ่งแม่ก็รู้สึกกลัวหวาดกลัวที่ได้ยินเสียงน้องหมาร้องแต่ที่จริงเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาอาจจะเล่นกันหรือว่าได้ยินเสียงคนอยู่ข้างนอกตอนเย็นแล้วนะคะตอนเย็นแล้วแม่ก็เลยกลัวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่เจนอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะซึมนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูต้นไม้นะคะที่อยู่หน้าบ้านนี่คือชวนชมต้นที่ใหญ่ที่สุดที่บ้านแล้วค่ะโอ้นานมากค่ะจนเขาตายไปข้างนึงแต่เขาก็มีต้นงอกออกมาหลุดฤทธิ์สีค่ะนี่ขยายออกมาได้เยอะมากในตรงนี้ก็จะมีแบบนี้แม่ชอบต้นไม้คุณพ่อก็ชอบต้นไม้ค่ะนี่ที่ลังมืออันนี้อะไรนะต้นพลังพญานาคอะไรสักอย่างอันนี้เป็นลิ้นมังกรนี่เป็นภูด่างยักษ์ค่ะภูด่างยักษ์ต้นนี้โอ้ยนี่ออกดอกแล้วก็มีตัวไอ้อะไรเนี่ยชื่อมันอะไรอันนี้อะไรนะจำไม่ได้ดิฉันใช้จะตกไปนะกวักเงินกวักทองผู้ดังน้องผู้ดังน้องผู้ดังจังยักษ์มีกล้วยไม้ก็กล้วยไม้ก็มีดอกแล้วนะคะตัวนี้ก็นึกว่าจะตายก็ไม่ตายเป็นต้นนึงหนึ่งบอลกระดาษแล้วก็มีอะไรสักอย่างในนี้เป็นปลาดุกนะคะอะไรเสถีอะไรสักอย่างเฟิร์นตัวเก่งนี่ที่ข้างเหนือเรียกว่าอะไรกล่องข้าวของข้าวอะไรสักอย่างเป็นเฟิร์นข้างในก็มีนะคะต้นไม้ลูกบอลด่างค่ะก็เรียงก็ลดน้ำมีโป๊ยเซียนตัวนี้จะเป็นห้องน้ำสำหรับให้แขกนะคะตัวนี้จะเป็นห้องทำงานคุณพ่อค่ะนี่ก็ปูด่างยักษ์ค่ะนี่ก็ปูด่างยักษ์นะคะแต่น้องไอ้นี่แหละ
อันนี้อะไรนะไปสันสันอะไรสักอย่างแค่สันเพราะไม่ไปทางนู้นค่ะไม่ไปบ้านเขาเอาน้องมาทางนี้โอเคโอ้อันนี้ไปแล้วหลังคาต้นคว่ำตายไงเป็นหรือเปล่าตอนในเด็กใครเคยเอาไปทำวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้มันอยู่ในสมุดของเราแล้วทีนี้มันก็มีรากงอกออกมานี่อันนี้ก็เป็นบอลกระดาษนะคะเฟิร์นอันนี้กวางเงินกวางทองโอ้ลูกพวกเขาเยอะจังอันนี้ก็เป็นบอลนะคะมันเป็นบอลแต่น่าจะออกรูปเหมือนนี่ก็บอลนะคะก็บอลว่าหางจระเข้ใหญ่เลยหรือถ้ารดน้ำก็จะชุ่มชื่นมันจะมีแคปตัสแคปตัสแม่ก็จะเลี้ยงไว้ด้วยกันแคปตัสบ้านๆแต่ตรงนี้มันจะมีนี่แหละค่ะโดนหนอนโดนหนอนเจาะไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นอะไรด่างๆสักอย่างมันก็เป็นแต่แปลกมากเลยนะมันต้นน่าจะต้นเล็กอยู่อันนี้เป็นบอลหน้าวัวหน้าบ้านเราแม่ก็ชอบมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้แต่มันเป็นฝุ่นค่ะเขายังไม่ทำถนนให้เราเลยเขาทำหมดแล้วนะแต่เขาไม่ได้ไอ้นี่เอาปูนฝังให้เราแล้วก็มีสิ่งตัวนี้อยู่ที่หน้าบ้านนี่คืออาหารของแม่วันนี้นะคะนี่เป็นกล้วยน้ำว้านี่เป็นส้มรูปใบผักชีแล้วก็มีอัญชันแล้วก็มีไข่สามฟองนี่เป็นกาแฟดำนะคะเมดิฟมาจากเมืองแล้วข้างในใส่เป็นตัวนี้สวรสแล้วเป็นลูกเล็กนะคะเมื่อกี้สวรสรสชาติเข้ากันค่ะกาแฟดำไม่ต้องใส่อะไรเลยแล้วก็มีในสลัดแม่จะใส่น้ำผึ้งร้อยคำน้ำผึ้งตรงนี้จะมีซอสมะเขือเทศพริกไทยนะคะน่าจะเป็นมายองเนสนิดนึงแล้วก็มีน้ำแอปเปิ้ลนิดนึงค่ะเป็นกว่าด้วยมากินด้วยกันมีอัญชันแล้วก็แตงกวาแล้วก็ไข่ค่ะน้ำผึ้งดอยคำมีส้มจากห้วยเม่งเรื่องของน้ำอัญชันไม่ได้ใส่มะนาวจะเป็นสีแบบความทรมานของการปวดหัวก็คือปวดหัวข้างเดียวยาคุณหมอให้มาตอนนั้นพร้อมกับพี่ไปรับยาซึมเศร้าก็เอามาอยู่ค่ะไม่ได้ไปซื้อยาเองไม่เคยใช้ตอนนั้นอยู่เชียงใหม่เคยทานยาก็จะเป็นคาซอกก็
เออน่าจะใช่อ่ะแต่ที่นี่ไม่มีขายแล้วค่ะเขาบอกว่ากินเยอะๆไปนิ้วมืออ่ะตรงนิ้วมือจะช้ำเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับอะไรสักอย่างก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันถ้าไม่ป่วยจริงๆแม่ก็จะไม่ทานยาพวกนี้ค่ะมีประโยชน์หลังๆนี่แทบจะไม่กินหมูกระทะเลยแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรู้สึกดิ่งๆนิดนึงวันนี้แม่จะเศร้านิดนึงเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาเหมือนเดิมค่ะเป็นเสียงของน้องหมาที่ร้องอะไรเงี้ยมันอธิบายไม่ถูกคือมันได้ยินแล้วมันเหมือนกับว่ามันได้ยินไม่ได้หูแม่เหมือนกับว่าช่วงถ้าได้ยินเสียงหมาร้องอ่ะมันเหมือนตัวเองอ่ะโดนทรมานทางร่างกายแล้วก็จิตใจไม่สามารถที่จะเอาชีวิตออกมาจากตรงนั้นได้แต่หมาคนตีก็คือไม่ได้อาจจะไม่ได้ตีอาจจะแค่ดุแล้วก็มาเรามาทานยากันอันนี้เป็นยาซึมเศร้านะคะอันนี้เป็นยาเหมือนกับว่าวิตกกังวลอะไรสักอย่างไม่ได้อ่านให้ฟังเป็นหลังอาหารเช้าอันนี้เช้าแม่แล้วนะ2เม็ดเมื่อก่อนแม่ได้กินดี1เม็ดแต่ว่าช่วงหลังๆมาความซึมเศร้าของเราลดลงแต่ความเครียดของเรายังมีอยู่เป็นยาอย่างนี้ค่ะฟูออกซิลีน20มิลลิกรัมไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้ยาเหมือนกันไหมอันนี้เป็นยานอนหลับเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวแม่จะเข้าไปที่ประกันสังคมหลักของแม่ที่ในเมืองดูว่ายาตัวเดียวกันไหมนะคะแต่ก็เสียเงินนะอันนี้290บาทอันนี้ยานอนหลับค่ะออกฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมลอลาซิเพมถ้าสมมติเรากิน2เม็ดตัวเนี้ยถ้าเรานอนหลับไม่เขาเรียกอะไรอ่ะถ้านอนไม่หลับกิน2เม็ดแล้วนอนไม่หลับเขาคุณหมออนุญาตให้ทานได้อีก1เม็ดนะคะวันนึงไม่เกิน3เม็ดนะคะแล้วก็มียาหลังอาหารที่เราต้องกินเช้าและเย็นยามีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมมีทิพไทลีน10มิลลิกรัมเราต้องกินครั้งละ1เม็ดเช้าและเย็นกินยาก่อนแต่ยาพวกนี้จะทำให้เราง่วงนอนนะคะง่วงนอนแต่แม่ก็บางทีก็ทำงานก็ไม่ง่วงแต่จะมีบางวันที่เหมือนกับว่าเราดาวแล้วเราอยากนอนหรือว่าเราอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆแค่นั้นเองแต่ตอนนี้แม่ก็ได้ทานยาเข้าไปแล้วนะคะก็น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวถ้ากินยาถ้าไม่ง่วงนอนก็อาจจะไปของีบสักนิดนึงจริงๆแล้วซึมเศร้าบางคนเป็นแต่ไม่รู้สึกตัวก็มีนะคะช่วงก่อนที่จริงนะแม่อาจจะเป็นนานนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอารมณ์สองขั้วบางทีก็ล่าเริงบางทีก็อยากทำนู่นทำนี่อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปค่ะบางทีก็เศร้าไม่รู้จะเศร้าอะไรที่จริงมันก็ไม่มีอะไรครอบครัวก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาสามีก็อยู่เคียงข้างลูกก็นอนกอดหอมแก้มทุกคนก็อยู่ใกล้ตัวแต่ความรู้สึกของแม่คือมันเหมือนเราตัวคนเดียวซึ่งเมื่อคืนแม่ก็คุยอย่างนี้กับพ่อค่ะก็อยากให้พ่อเข้าใจแต่พ่อก็เข้าใจนะคะมันก็เหตุการณ์อะมันเหมือนเห
ตุการณ์เหมือนกับว่ามันย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เราเคยโดนคุณพ่อคุณแม่ของเราทุบตีโดยไร้เหตุผลก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราทำผิดอะไรแต่ก็มาลงกับเราเหมือนกับว่าเขาใช้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะเมื่อก่อนแม่อยู่กับคุณปู่แล้วก็คุณย่าแต่คุณย่าของแม่ก็เสียไปแล้วแม่ก็ได้มีโอกาสได้ดูแลท่านยามที่ท่านช่วงชีวิตสุดท้ายเดี๋ยวแต่คุณปู่ก็ตอนนี้เขาก็มีภรรยาใหม่ก็ให้เขาดูแลกันเองส่วนคุณพ่อกับคุณแม่ของแม่พ่อก็ไปอยู่กับแฟนใหม่ที่เต็นท์รถตรงนั้นนะคะคุณแม่ก็อยู่บ้านหลังนั้นหลังไม้บ้านหลังไม้หลังนั้นเมื่อก่อนแม่อยู่ตรงนั้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นี่นะคะคุณพ่อก็ทำกิจการค้าขายรถมือสองคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านแล้วก็ขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะพูดอันนี้แม่จะพูดถึงคนที่เริ่มเป็นซึมเศร้านะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนเหมือนสองอารมณ์เสียใจดีใจวุ่นวายอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นตอนไหนนะแต่มันหนักช่วงจนทำอะไรไม่ได้จนนั่งร้องไห้ตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านแต่อยู่ที่เชียงใหม่ไม่เป็นอะไรนะคะกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะสิ่งแวดล้อมเดิมๆเพราะเราเคยหน้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้นะเพราะว่านี่แม่ไปปรึกษาหมอมาหมอก็บอกว่าถ้าเรารู้ว่าปัญหามันจะเกิดหรือว่ารู้สึกว่าเราจะเริ่มดิ่งแล้วให้เราอ่ะพยายามดึงตัวเองเหมือนแต่ของแม่ก็คือพยายามไม่ให้อะไรได้ยินเสียงของเขาแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ประมาณนี้ค่ะมันรู้สึกแบบถ้ามันรู้สึกแบบไม่อยากแม่ไม่อยากเกลียดหรือว่าไม่อยากโกรธใครแม่อยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ทำอารมณ์คนเดียวเหมือนกับว่าดึงตัวเองถ้าไม่อยากให้มีปากเสียงหรือว่าอะไรเพราะว่าแม่ไม่ชอบเรื่องการทะเลาะอะไรกันอยู่แล้วค่ะในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมานะคะสำหรับตัวแม่นะแม่กินยารักษามาตั้งแต่สิงหากันยามั้งแต่ดูว่าตัวเองน่าจะเป็นก็ประมาณมิถุนาแต่ไม่ได้ไปหาหมอค่ะก็พยายามทำตัวเองให้ปกติตอนแม่ดิ่งมากๆนี่คือร้องไห้เป็นคนอ่อนไหวง่ายกับคำพูดคนดูหนังซึ้งๆก็ร้องไห้สามีพูดแรงหน่อยก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครียดแล้วก็คิดตลอดเวลาว่ายังไงเรื่องเงินยังไงมันวนเวียนอยู่ไปหมดเลยค่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมไม่ให้มันดิ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันคืออะไรแต่การพยายามที่จะฆ่าตัวตายมันมีหลายครั้งทีขึ้นแล้วก็ร้องไห้บ่อยๆก็ลองไปปรึกษาหมอดูตอนแรกก็ชวนสามีไปตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเราไม่มีมดลูกแล้วเราเป็นไวท้องหรือเปล่าเดี๋ยวแม่จะมาเล่าเกี่ยวกับEP 2นะคะเกี่ยวกับมะลูกมะเร็งค่ะที่แม่ออกมาพูดวันนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต่อสู้กับโรคนี้อยู่นะคะซึมเศร้าแล้วก็มันสังเกตตัวเองแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆก็มันสังเกตคนรักคู่รักครอบครัวของตัวเองด้วยนะคะเพราะมันก็อันตรายเหมือนกันถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดสั้นอันนั้นเป็นหนทางของเขาแล้วเขาทุกวันนี้แม่กินยาแม่ก็ยังมีความคิดนั้นอยู่ว่าทีนี้เราไม่มีความสุขเราไม่อยากอยู่มันก็ยังมีอยู่นะคะไม่ใช่ว่า
เรากินยาแล้วมันจะหายไปเพราะยาที่เรากินเข้าไปนะมันจะไปปรับคุณหมอก็บอกว่ามันจะไปปรับสารที่หัวสมองของเราแต่ละคนเนี่ยมันมีเรื่องมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าที่จะไปพบจิตแพทย์หรือว่าคุณหมอที่เขาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าค่ะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้า EP 2เดี๋ยวแม่มาคุยเรื่องโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งของแม่ที่แม่เป็นมะเร็งที่ปากมดลูกแม่เจอได้ยังไงแล้วรู้ตัวได้ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมายมายกระดาษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ Thank you.